ู้ชมครับเพจดังหลายเพจแฉไม่หยุดนะฮะกับธุรกิจชวนลงทุนรวมถึงสมัครเรียนนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีวลีเด็ดๆนะฮะออกมาเนี่ยโหโดนใจใครหลายคนเลยนะฮะก็คือขยันผิดที่10ปีมีไม่รวยถูกต้องไหมฮะอ่ะกำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะครับสำหรับบริษัทขายตรงชื่อดังที่มีดาราตัวท็อปของเมืองไทยนะครับก็มีภาพมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเปิดธุรกิจขายตรงสร้างดาวไลน์ขายฝันให้ประชาชนมาร่วมลงทุนเขาว่าอย่างนี้นะฮะสุดท้ายไม่เป็นไปตามที่พูดเนื่องจากว่าประชาชนจำนวนมากเสียหายฮะเขาเลยมาร้องในประเด็นนี้คุณผู้ชมเพจ Facebook ดังๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเรียนหรือว่าอีซอขยี้ข่าวออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าบริษัทดังกล่าวใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่แข็งแกร่งและระบบ Dropship Fulfillment ที่ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องสต็อกสินค้าเองทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงบริษัทมีการเปิดตัวแทนจำหน่ายซึ่งต้องลงทุนในการเปิดบินสินค้าเพื่อนำไปขายต่อบริษัทดังกล่าวมีการโฆษณาด้วยการจ้างดาราชื่อดังเป็นพรีเซนเตอร์แถมมีตำแหน่งใหญ่ในบริษัทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวชื่อดังรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรอดีตพระเอกชื่อดังระดับตำนานรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ซึ่งกรณีของพระเอกอดีตพระเอกท่านนี้นะฮะออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าอ๋อตัวเองเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ไม่เกี่ยวข้องกับการขายและก็ไม่รู้เรื่องของบริษัทเท่าไหร่นักเพราะเพิ่งเข้ามาได้ประมาณสัก1ปีเท่านั้นส่วนดาราและพิธีกรชายชื่อดังอีกท่านนึงรับตำแหน่งเป็นผู้ในการฝ่ายการตลาดฮะนี่คือข้อมูลที่ถูกนำออกมาเปิดเผยแบบนี้เพจอีซอขยี้ข่าวยังเปิดโมเดลบริษัทเครือข่ายยักษ์ใหญ่ดังกล่าวเริ่มต้นจากการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือนำคนดังดารานักแสดงมากหน้าหลายตามาออกรายการยิงโฆษณาเชิญชวนขายคอร์สราคาไม่แพงไม่ถึงร้อยก็เรียนได้นะและมีการขายฝันว่าสามารถพลิกชีวิตได้เขาบอกงี้นะฮะพอประชาชนเริ่มเชื่อเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาลงสมัครเรียนก็สอนเบสิกทั่วไปที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าจะปิดท้ายด้วยการเปิดบินให้สต็อกสินค้านะฮะหากใครไม่มีทุนก็ขายฝันต่างๆนานาให้ไปยืมให้ไปกู้เพื่อมาลงทุนกับบริษัทแต่คำถามคือสินค้าที่ซื้อมาขายให้ใครได้เพราะไม่มีใครรู้จักและตั้งแต่เปิดบินสต็อกสินค้ายอดขายล้านชิ้นอยู่ที่ตัวแทนไปแล้ว 990,000 ชิ้นคือนี่คือออกมาข้อมูลออกมาจากเพจต่างๆดังๆก่อนนะฮะคุณผู้ชมอ่ะแล้วยังไงต่อวิเคราะห์งบการเงินบริษัทกันหน่อยไปดูกันหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับงบการเงินของบริษัทแห่งนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยมีทุนจดทะเบียน50ล้านบาทนะคะปี2564มีรายได้ 4,900 ล้านบาทปี2565รายได้ 2,500 ล้านบาทปี66รายได้ 1,882 ล้านบาทเอ๊ะสังเกตดูไหมคะทำไมมันดูมันลดลง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 เออนะคะแล้วเขาบอกว่ามีข้อสังเกตอย่างนึงเมื่อปี65มีรายได้อื่นๆเพิ่มเข้ามาประมาณ500ล้านบาท อันนี้เป็นเรื่องของทุนของบริษัททีนี้ไปดูต้นทุนขายกันบ้างต้นทุนขายก็น่าจับตาเหมือนกันนะคะเพราะเขาบอกว่าปี64เนี่ยอยู่ที่ 3,709 ล้านบาทปี65ค่ะอยู่ที่ 2,381 ล้านบาทปี66เอ้าลดลงมาอีกแล้ว 1,707 ล้านบาทอันนี้เป็นต้นทุนขายส่วนกำไรสุทธิลดลงมามหาศาลค่ะจาก 1,022 ล้านบาทในปี64เหลือ296ล้านบาทในปี65และมาเหลือ28ล้านบาทในปี66ทำไมมันลดลงอย่างนี้ล่ะคุณผู้ชมข่าวนี้ถามตรงๆเลยนะเออพอเป็นข่าวมาในช่วง2วันที่ผ่านมามีคนรู้จักมีเพื่อนมีญาติพี่น้องพูดถึงข่าวคราวนี้ไหมเยอะคนรอบตัวของดิฉันนะคะอย่างน้อยตอนนี้3คนละที่บอกว่าเคยไปอบรมเคยถูกชักชวนค่ะหรือบางคนก็เคยไปร่วมลงทุนแล้วปุ้มก็ถามเองเลยแล้วรายละเอียดเป็นยังไงวิธีการต่างๆเป็นยังไงเนี่ยเหมือนที่พี่ทินอ่านในเพจอีซอขยี้ข่าวต่างๆว่าสิ่งที่มีการบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายเงินเรียนหลักสูตรเนี่ยเป็นการตลาดแบบใหม่ต่างๆไม่ถึงร้อยอ่ะเออไปเรียนบอกแล้วพี่ก็ไปฟังเขาเรียนใช่ไหมพี่ก็ไปนั่งฟังกับเขาไปนั่งฟังค่ะแล้วจบตรงไหน
เนี่ยจบตรงที่เปิดบินใช่ไหมให้เปิดบินทุกอย่างเป็นแบบนี้ค่ะแล้วหลายต่อหลายคนนะบอกว่า มีคนส่งข้อความมาด้วยนะในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะบอกว่าเป็นเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงคนที่เป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งคุณกบไมโครนะคะก็ออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่าเคยสมัครเป็นดีลเลอร์คุณกบบอกว่าตัวคุณกบเองเนี่ยสูญเงินเป็นล้านนะโอ้เจ้าตัวบอกอย่างนี้บางช่วงนะคะผมโง่เองไม่ทันเกมเองไม่เคยค้าขายเลยไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจกว่าจะต่อภาพจบทำไปปีครึ่งผมเข้าไปเรียนเนี่ยช่วงพีเรียดสุดท้ายก่อนหมดโควิด-19ผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้รับค่าจ้างใดๆผมกับภรรยาเปิดบินไป7ดีลเลอร์เขาบอกว่าให้คูณ 200,000 กว่ากับการลงขันยิงแอดด้วยประมาณล้านหนึ่งสุดท้ายเลิกทำเพราะได้คุยกับหลายคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงเอาบ้านเอารถเอาที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินมาลงคุณกบใช้คำว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวและยังมีอีกหลายคนที่เครียดจนสโตรกสามีเลิกลูกไม่คุยด้วยครอบครัวแตกแยกคุณกบบอกผมทำใจไปต่อไม่ได้จริงๆถึงตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีใครเอาผิดเขาได้หรอกผมเองก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะเขาสร้างเงื่อนไขไวรัสกลุ่มมากแต่บอกได้เลยเขาไม่ผิดผมมันโง่เองธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยแต่กลับมีคนสูญเสียมากมายอันตรายมากกว่าธุรกิจ18มงกุฎที่ไม่มีสื่อหรือหน่วยงานใดโฟกัสเรื่องนี้เพราะคนผิดที่แท้จริงคือเจ้าทุกข์ที่ไม่ทันเกมที่เรียกว่าขายของออนไลน์ผมรู้ว่าคนของพวกบอสเห็นคอมเมนต์ของผมฝากไปบอกบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเอามาทดแทนกันไม่ได้อะไรที่ทำแล้วดีก็ขอให้รุ่งเรืองอะไรที่เลวร้ายที่รู้อยู่แก่ใจขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนี่ฮะโอ้คุณผู้ชมคะมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเรื่องของวันนี้แฮชแท็กของบริษัทชื่อดังตรงนี้ยิ่งร้อนแรงยิ่งทะยานยิ่งติดเทรนด์ค่ะแล้วล่าสุดนะคะทางเพจอีซอขยี้ข่าวก็ออกมาเปิดเผยรายชื่อผู้เสียหายที่เป็นอดีตนักแสดงท่านนี้ทุกคนจำคุณคริสได้นะคะคุณคริสโตเฟอร์เบนจกุลที่ประสบอุบัติเหตุจากการที่ไปช่วยคนที่เขาประสบอุบัติเหตุริมถนนแต่ว่าเนี่ยค่ะตัวเองก็มาถูกรถชนนะคะคือทางเพจเขาอ้างว่ามีดาราคนหนึ่งเนี่ยมาชักชวนให้คุณคริสเนี่ยไปลงทุนอ้าวคุณคริสก็นำเอาเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนด้วยแต่ว่าล้มไม่เป็นท่าเลยแล้วท้ายที่สุดก็คือคนที่มาชวนไม่เคยมาดูดำดูดีเลยนะคะส่วนทางด้านของคุณเชอรี่ซึ่งเป็นภรรยาของคุณคริสเองก็ชี้แจงว่ารู้จักกับบริษัทนี้เพราะว่าเห็นจากการยิงโฆษณาสนใจค่ะก็เลยเข้าไปดูเข้าไปร่วมอบรมด้วยจ่ายเงินในการไปอบรม97บาทค่ะปรากฏว่าพอฟังปั๊บโอ้ได้แรงบันดาลใจจากบุคคลต่างๆเยอะแยะเลยเธอก็เลยตัดสินใจเอาเงินเก็บก้อนสุดท้าย 200,000 บาทไปเปิดดีลกับบริษัทนี้นะคะแล้วก็เอาเวโปรตีนมาขายเสียไป 200,000 แล้วใช่ไหมแต่ต้องเสียค่ายิงแอดสัปดาห์ละ 3,000 ถึง 5,000 บาทสุดท้ายเธอบอกไปต่อไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆนะคะนี่คือกรณีของคุณคริสโตเฟอร์เบนจกุลนะฮะคุณผู้ชมทีมข่าวก็สอบถามแล้วครับสอบถามไปที่ทนายความชื่อดังฮะอาจารย์เดชากิตติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายติดต่อมาแล้วเกือบ10คนและติดต่อคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งประมาณ40คนแต่ละคนนะเปิดเผยรูปแบบคล้ายๆกันว่าเห็นโฆษณาทางสื่อออนไลน์และทางโทรทัศน์ชักชวนเรียนขายของออนไลน์หลักสูตรราคาไม่ถึง100บาทแต่พอเข้าเรียนไปจริงๆแล้วถูกชักชวนให้ไปลงทุนเป็นดาวไลน์ขายสินค้าพฤติกรรมลักษณะแชร์ลูกโซ่บางคนรู้ตัวก็เสียเงินซื้อของแค่หลักพันแต่หลายคนที่หลวมตัวเสียเงินไปหลักหมื่นหลักแสนและต้องไปหาลูกขายมาต่อแขนขาธุรกิจอีกด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าวิธีการของบริษัทนี้เป็นการหลอกลวงตั้งแต่ต้นโฆษณาว่าเป็นการเรียนขายของออนไลน์แต่จริงๆแล้วกลับชักชวนให้ลงทุนกับบริษัทถือว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนได้มีบางรายไปฟังแค่วันแรกก็หลงกลหลวมตัวเข้าไปแล้วเปิดบัญชีสมัครสมาชิกรูดบัตรเครดิตซื้อของไป 200,000 กว่าบาทก็มีเรื่องนี้มีปัญหามาตั้งแต่ปี2564แล้วเคยมีคนไปร้องสคบแต่สคบมีหนังสือตอบกลับมาว่าคนร้องไม่ใช่ผู้บริโภคเพราะเป็นการซื้อแล้วเอาไปขายต่อสคบก็เลยไม่รับเรื่องรวมถึงบริษัทแห่งนี้มีทนายความเก่งครับอาจารย์เดชาบอกงี้ทำสัญญา
ไม่ให้ผู้บริหารของบริษัทต้องรับผิดชอบทำนองว่าถ้าเกิดคดีความขึ้นมาแม่ขายแม่ทีมต้องรับผิดชอบเจ้าของบริษัทไม่เกี่ยวถ้ามีใครโพสต์ในโซเชียลคนของบริษัทจะติดต่อเข้าไปเคลียร์ทันทีโดยในวันที่10ตุลาคมพรุ่งนี้นะฮะอาจารย์บอกว่าจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฮะฟังเสียงอาจารย์เดชาครับก็ไปเห็นโฆษณาพวกนี้ทางทีวีทางโซเชียลนะที่เขามีการตีข่าวนะว่าโอเคเสียเงิน89บาทบ้าง90กว่าบาทบ้างนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการไลฟ์สด TikTok ตั้งปักตะก้งตะก้าเพื่อจะมีช่องทางในการพัฒนาความรู้จะได้ขายของขายอะไรอยู่กับบ้านความประสงค์เพราะนะทุกๆรายเนี่ยเหมือนกันที่ส่งมาเนี่ยนะครับนะพอหลังจากนั้นพอถึงเวลาเสียเงินเสียทองไปเรียนแล้วปุ๊บอ้าวมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยพอไปถึงเขาก็พูดถึงเรื่องการขายตรงนะมีคนมาโมติเวตชักจูงโน้มน้าวหวานล้อมให้เสียเงินเสียทองซื้อสินค้าคุณผู้ชมนี่คือมุมมองของทนายความอาจารย์เดชาเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะเอาผิดไม่ได้เหรอคุณกบไมโครเมื่อกี้บอกเอาผิดไม่ได้หรอกเนี่ยเราโง่เองจะเอาผิดได้อย่างไรทนายความทนายเดชาบอกแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะผู้เสียหายนะที่เขาบอกนะว่าผู้เสียหายเยอะหลายคนแล้วเงินจำนวนมากทีมข่าวคุยกับคุณลินอายุ63ปีเธอเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกันนี่คนนี้คุณสันติวิธีพรหมบุตรใช่ไหมใช่คุยด้วยยังไงคุณปุ้มเล่าคุณลินบอกว่าเคยเข้าไปฟังหลวมตัวเข้าไปแล้วก็ลงทุนกับบริษัทเนี้ยเมื่อปี63ตอนนั้นมีแม่ทีมคนนึงยิงแอดโฆษณาเข้ามาบอกสอนขายของออนไลน์ฟรีก็เลยติดต่อไปปุ๊บมาสิมาสมัครเป็นสมาชิกกันเปิดบัญชีขายสินค้าของบริษัทตอนนั้นสมัครสมาชิกเสียเงินไป 2,500 บาทได้สินค้ามาจำนวนหนึ่งนะคะแต่เธอบอกว่าเป็นสินค้าราคาแพงขายใครก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่ายัดเยียดขายให้คนสนิทเธอบอกขายให้คนสนิทหลังจากนั้นเสียไป 2,500ก็มาชักชวนให้จ่ายเงินอีก 25,000 เพื่ออะไรเพื่อที่จะยกระดับสมาชิกคุณผู้ชมดูหน้าจอเริ่มต้นค่าสมัครสตาร์ทที่ 2,500 หลังจากนั้นถ้ายกระดับขึ้นมาอีกจ่ายอีก 25,000 และถ้าเกิดเป็นดีลเลอร์บริษัทเลยจ่ายที่ 250,000 ตอนนั้นเธอบอกนะฟังแล้วเคลิ้มเพราะเจ้าของบริษัทพูดดีสุดท้ายเธอลงทุนไปทั้งหมดนะคะคุณลินเนี่ย 500,000 บาทของได้มาไหมบอกของก็ได้มาค่ะเอาแล้วขายได้ไหม ปัญหามันตรงนี้ได้ของมาแต่มันขายไม่ได้จากนั้นมีคนของบริษัทงั้นขอซื้อคืนแลกกับเหรียญคริปโตก็แล้วกันแต่เธอได้เงินคืน 30,000 กว่าบาทเธอเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหลอกลวงกันหรือเปล่าเหมือนแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าฟังเสียงคุณลินหน่อยค่ะจะคนไปเรียนเยอะไหมครับโอ้โหมันไม่น้อยล่ะใครก็อยากจะมีเงินเพิ่มรู้ได้ถ้าเรียกว่ามันได้เหยื่อแบบง่ายๆเลยนอกจากคนไม่มีเงินไปนะจะไม่เรียนคือจะไม่ต่อจะไม่เสียเงินต่อจะไม่เริ่มต้นใครก็ได้ลองแน่จริงเข้าไปเข้าบริษัทเขาแล้วไม่ต้องทำอะไรเขาชวนอะไรก็ใจแข็งเข้าไว้แต่เขามีวิธีแล้วเนียนแล้วทุกคนเป็นเหมือนกันหมดอ่ะเข้าไปก็มีแต่คนอยากรวยอยากได้มีรายได้เสริมทั้งคนจนคนรวยคนจนก็เขาไม่ค่อยสนใจคนรวยรายใหญ่ๆเขาจะประกบเลยค่ะเขาจะมีวิธีการบอกไม่ถูก18มกุฎอ่ะที่ฉันสรุปง่ายๆฉันลงเฟซบุ๊กบอก18มกุฎเลยไอ้พวกต้มตุ๋นโอ้โหคุณลินพูดแบบนี้เลยเหรอโอ้เนาะแล้วจริงๆตอนที่คุณลินไปเรียนตอนแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเรียนเพื่อที่จะมาขายของออนไลน์ของตัวเองแต่กลายเป็นว่าเอาไปเอามาเรียนปั๊บให้ไปเปิดบินนู่นนั่นนี่นะคะเสียเงินไป 500,000 ทีนี้มันไม่ได้มีแค่คุณลินไม่ได้มีแค่คุณกบไมโครยังมีอีกหลายๆคนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นความเดือดร้อนแบบนี้นะคะทางด้านของท่านพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพนะคะท่านผู้บังคับการกองปราบปรามผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าคือตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แต่ได้ดำเนินการทำข้อมูลเอาไว้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งก็พร้อมดำเนินการต่อทันทีขณะที่เพจ Facebook ดาว8แฉกระบุว่าล่าสุดนะคะทางด้านของท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผบตร.แต่งตั้งให้ท่านพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบตร.เข้ามา
าดูแลเรื่องนี้แล้วค่ะแล้วก็มีการเตรียมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยซึ่งทางด้านของท่านผู้ช่วยผบตร.บอกว่าได้มอบหมายให้มีการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงธุรกิจดังกล่าวแล้วนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้ทางด้านของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ก่อนเลยคุณผู้ชมคือณวันนี้นะแฮชแท็กเรื่องนี้ยังติดเทรนด์อยู่แล้วหลายคนบอกว่าเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะพีคในพีคคือบอสแต่ละคนนี่คือดารานักแสดงเบอร์ใหญ่เบอร์ต้นของประเทศไทยแล้วยังไงล่ะหนึ่งในนั้นมีความเคลื่อนไหวแล้วครับเขาก็เปิดหน้าเลยคุณแซมยุรนันท์คุณแซมเปิดใจถึงกรณีที่คุณแซมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วมาตอนนั้นคุณแซมบอกโอ้โหร่างทองทุกคนฮือฮานี่พี่แซมกลับมาหล่อเฟี้ยวขนาดนี้คุณแซมบอกว่าเรื่องนี้อยากขอความเป็นธรรมด้วยเพราะส่วนตัวตกใจเหมือนกันพอรู้ข่าวว่าคนที่รับสินค้าไปขายแล้วขายไม่ได้เพราะทุกครั้งที่ไปเจอตัวแทนเจอแต่คนที่ประสบความสำเร็จแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันจะให้ตนเองตอบแทนบริษัทก็คงทำไม่ได้เพราะไม่ได้เข้ามาช่วยบริหารหรือมีส่วนกับการบริหารงานของบริษัทนี้ส่วนตัวคุณแซมบอกว่ารู้จักกับผู้ก่อตั้งบริษัทนี้เพราะเรียนหลักสูตรผู้บริหารทรัพย์สินต่างๆด้วยกันก็มีการชักชวนมาเรื่องของการร่วมงานเรื่องดูแลตัวผลิตภัณฑ์ขอบเขตคุณแซมบอกว่ามีแค่เรื่องคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงที่จะตัดสินใจต่างๆได้ส่วนตำแหน่งล่ะถามก่อนเพราะเรียกว่าบอสแต่ละคนที่เป็นดารานะเขาไม่ได้เรียกพี่ไม่ได้เรียกน้องเขาให้เรียกคนๆนั้นว่าบอสสมมติบอสทินค่ะบอสจอยที่เนี่ยเรียกว่าบอสบอสเนี่ยคุณแซมบอกว่าคือตรงนี้แม้จะมีตำแหน่งออกมาเพราะเขาอยากจะให้เกียรติยืนยันว่าตนเองไม่ได้เข้าข้างบริษัทถ้าทำผิดคุณแซมบอกผมก็ไม่สนับสนุนแต่คงปัดความรับผิดชอบไม่ได้เพราะหลายคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจส่วนใหญ่ตามมาจากดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์นี่แหละแต่ก่อนจะเข้ามาที่บริษัทดังกล่าวคุณแซบอกก็มีการตรวจเช็คแล้วบริษัทนี้ไม่ได้เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่แต่ระหว่างทางก่อนที่ตนเองจะเข้ามาอยู่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็บอกว่าผมไม่รู้นี่คือหนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงตัวแล้วก็กล่าวถึงกรณีนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขาเปิดหน้าออกมาเองก็คือคุณแซมยุรนันท์นะฮะคุณผู้ชมส่วนอีกท่านนึงฮะที่ออกมาพูดเช่นเดียวกันบอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็คือ CEO ผู้ก่อตั้ง The Icon Group นะฮะอันนี้ท่านออกมาพูดเองเลยเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ท่านออกมาพูดแล้วมานำเสนอข่าวนะครับเปิดหน้าแล้วนะสำหรับตัวเขานะครับโพสต์ชี้แจงบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจขายปลีกขายส่งผ่านระบบตัวแทนภายใต้บริษัท The Icon Group มาเป็นระยะเวลา6ปีกว่าผมเชื่อมั่นว่าผมดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกระแสสังคมขึ้นมารู้สึกเสียใจอย่างมากที่เกิดเหตุว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการทำธุรกิจกับบริษัทของผมได้ให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลปรากฏมีหลายเคสตามที่เกิดดราม่ากลับไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผมแบบที่กล่าวอ้างเลยและมีอีกหลายเคสที่ขายของกับบริษัทผมแล้วได้เงินกำไรไปจำนวนมากแต่ก็กลับมาต่อว่าผมยอมรับตรงๆว่าผมงงและสับสนมากนะพยายามดูข้อมูลว่าอันไหนเป็นข้อมูลจริงอันไหนเป็นการกลั่นแกล้งใส่ความปลุกปั่นบ้างก็ด่าเอามันเอาสะใจโดยมีข้อมูลถึงขั้นที่ว่าทำธุรกิจกับบริษัทของผมแล้วฆ่าตัวตายอันนี้คือประเด็นใหญ่ที่สุดที่ผมเองไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยครับและยังคงสงสัยอยู่ว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่มีใครในองค์กรรู้มาก่อนบ้างเลยอย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องจริงผมคงรู้สึกเสียใจมากและอยากที่จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ที่สูญเสียอย่างเต็มที่ครับในช่วงที่กระแสสังคมเปรียบเหมือนน้ำเชี่ยวจากการรับข้อมูลทางเดียวในตอนนี้ยิ่งจะเป็นการทำให้สถานการณ์ที่หนักอยู่แล้วหนักยิ่งขึ้นผมจึงใช้เวลาทั้งหมดในการเตรียมข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงรวมทั้งหลักฐานต่างๆที่จะชี้แจงให้ทราบผ่านกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพราะผมเชื่อว่าเราต่างเป็นสุจริตชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่การใช้กฎหมู่หรือกระแสสังคมในการทำลายกันผมพร้อมจะเข้าไปแสดงตัวมอบตัวกับตำรวจตามที่ตำรวจจะแจ้งให้ทราบทุกเมื่อผมรอพิสูจน์ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนครับแล้วพร้อมจะนำข้อเท็จจริงหลักฐานทั้งหมดเข้าชี้แจงผ่านกระบวนการยุติธรรมถ้าผมทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาผ
ผมย่อมจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนครับแต่วันนี้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมส่องกระจกดูตัวเองแล้วผมยังสามารถสบตาตัวเองได้อย่างเต็มตาผมอยากขอร้องวิงวอนให้ทุกท่านโปรดให้โอกาสผมและองค์กรได้พิสูจน์ตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะด่วนตัดสินกันครับนี่คือบอสพอลค่ะนะคุณพอวรัตพลนี่คือผ่านของเขาเองเลยนะฮะ Facebook ก็นำข้อความที่ท่านลงเอาไว้ CEO ผู้ก่อตั้ง The Icon Group ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่มีกระแสมาหนักๆเลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ค่ะเนี่ยค่ะเขียนข้อความต่างๆเนี่ยเรียกว่ายาวเลยนะใจความสำคัญก็คือหลังจากนี้ถ้ามีอะไรพร้อมที่จะไปมอบตัวกับตำรวจพร้อมที่จะเข้าชี้แจงผ่านกระบวนการยุติธรรมทีนี้ในมุมของตำรวจเนี่ยเพิ่มเติมใช่ไหมตำรวจบอกว่ายังไงงานใหญ่งานช้างแน่นอนงานใหญ่ใช่ไหมท่านบอกว่าใช้คำนี้ก็ได้นะคะทางด้านพลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์สุดสงวนรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าตอนนี้รักษาราชการแทนผบ.ตร.ใช่ไหมคะท่านได้เรียกประชุมด่วนหาแนวทางในการตรวจสอบการประกอบธุรกิจดังกล่าวตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาตรวจสอบมีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ทำงานร่วมกันเขาบอกว่าเบื้องต้นธุรกิจนี้มีปัญหาจริงคำนี้นะมีปัญหาจริงคุณผู้ชมแต่จะเป็นปัญหารูปแบบใดยังไม่สามารถบอกได้ส่วนผู้บริหารศิลปินดาราหากพบว่ามีหลักฐานการกระทำผิดก็ต้องมีการดำเนินคดีผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะถามทางด้านพลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์ต่อตอนนี้มีผู้เสียหายในธุรกิจเนี้ยมาแจ้งความดำเนินคดีแล้วหรือยังคะเพราะเมื่อวานเนี่ยจากข้อมูลทางการข่าวคุณผู้ชมบอกยังไม่มีใครแจ้งยังไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นผู้เสียหายมีแต่กระแสมีแต่กระแสแต่ยังไม่มีใครแจ้งแต่ล่าสุดท่านบอกว่าตรงนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้แต่ยืนยันว่าเรื่องนี้จะเป็นงานช้างงานใหญ่แน่นอนโอ้ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานช้างงานใหญ่จริงๆคุณผู้ชมเพราะว่านี่ก็คือข้อมูลที่มันไหลเข้ามาในระหว่างที่เรารายงานข่าวไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอมันมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน